วทีแรกครับเชิญชมกันครับได้ครับพญาเกียรติสวาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของ Amazing มวยไทยครับศึกยอดมวยไทยวันนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นนี่แหละครับคุณองค์อาจพิธีกรบนเวทีนั้นก็ประกาศแล้วครับนี่คือบุษบานะครับเกียรติบุษบาปริญญาเกียรติบุษบาครับและผู้ชมครับก็คือเดนิสเดดลัดหรือเดนิสนักชกจากเดนมาร์กครับทั้งคู่วันนี้138ปอนด์ก็ถือเป็น Amazing มวยไทยที่บริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับยินดีภูมิใจเสนอถ่ายทอดสดทางช่อง3วันนี้ปรากฏว่าแฟนมวยนั้นก็ไม่มีที่จะยืนแล้วครับแหมใบหน้าใบตาคุณผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องอายเธอแล้วนะครับขอเรียกเธอนิดนึงแต่บอลขึ้นเวทีแล้วต้องเรียกนายครับอายุนามก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มจากการจีดีนะครับก็เป็นนักโชคที่หลายๆคนจับจ้องมองดูครับส่วนกู้ต่อสู้เขารูปร่างหล่อเหลาเอาการตอนนี้คงจะคุณชลิชัยแดงสุภาครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับจะขึ้นมอบมาลัยให้กับนักโชคทั้งคู่นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้อันตัดสินนั้นจะมอบรางวัลเงินสด 10,000 บาทให้กับคุณปริญญาเกียรติบุษบาหรือน้องตุ้มครับในฐานะที่ใช้แม่ไม้มวยไทยงดงามครับใบหน้าใบตาเห็นไหมครับทาคิ้วทาปากทีเดียวคุณสิริชัยแดงสุภาครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับขึ้นไปมอบมาลัยให้กับนักโชคทั้งคู่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เท่าที่เห็นยังมีมาลัยเงินสดด้วยตอนนี้เป็นมาลัยดอกไม้สดนะครับนี่คือเดนิสเดดลัดครับนักชกจากเดนมาร์กไม่ทราบว่าน้องตุ้มจะเตะลงไหมนะครับเพราะเขาบอกว่าแหมพอเห็นคู่ชกรอแล้วก็ถูกตานั้นไม่ค่อยจะกล้าทำแต่กองรุ่นยิบบอกว่าแหมถ้าไม่ทำผมก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับจะทำลงไม่ลงนะครับประวัติคู่มวยนั้นคุณสุพรรณนันท์เชิญครับตุ้มปริญญาเกียรติบุษบานะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้138ปอนด์ชื่อจริงปริญญาเจริญผลเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมาแล้วทั้งหมด23ครั้งชนะ18ครั้งแพ้3ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกคะแนนชนะโอเว่นสอบุญญาที่เวทีลุมพินีค่ะผู้จัดการคือคุณวิรัตภัยอนันต์หัวหน้าคณะคุณบุษบาสกานนท์ผู้ฝึกสอนคุณกุ้งขนส่งค่ะสำหรับมุมน้ำเงินได้แก่เดนิสเดชชรัตน์นะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้138ปอนด์ชื่อจริงเดนิสคริสเตียนค่ะเป็นคนประเทศเดนมาร์กนะคะปัจจุบันอายุ19ปีชกมาแล้วทั้งหมด21ครั้งชนะ18ครั้งแพ้3ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนนักชกฝรั่งเศสที่ประเทศเดนมาร์กค่ะหัวหน้าคณะก็คืออาจารย์สุรัตน์เสียงรอค่ะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าทางด้านน้องตุ้มวันนี้ซึ่งเป็นนักมวยที่มีลีลาการไหว้ครูนะครับการไหว้ครูถือได้ว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทยนะครับที่มีมาแต่โบราณนั้นยาวนานครับแต่ว่าในเมืองไทยยุคนี้ครับหานักมวยที่ไหว้ครูได้สวยๆงามๆหรือว่าลีลาอ่อนช้อยนี่ได้ยากนะครับเรียกว่ามีนับคนนับหัวได้ครับเพราะฉะนั้นการไหว้ครูของปริญญาเกียรติบุษบาครับก็จะเป็นลีลาที่ฝรั่งเองก็เขาบอกว่า Amazing แล้วครับนี่เป็นลีลาที่หลายชุดหลายแบบด้วยกันแต่ท่านผู้ชมก็สังเกตดูด้วยนะครับว่าทางด้านเดนิสเดชรัตน์นั้นก็ถือว่าเขาได้เรียนไม่ลีลาไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าปริญญาแล้วครับทางด้านค่ายมวยเดชรัตน์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นศิษย์มีครูครับต้องมีการไหว้ครูถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้คู่กับศิลปะการชกครับตอนนี้เป็นการแข่งกันนะครับดูว่าฝีไม้ลายมือสำหรับปริญญานั้นท่าสาวน้อยปลาแป้งนะครับมีพรมสีหน้าและหลายต่อหลายท่าทีเดียวซึ่งปัจจุบันอย่างคุณอาจว่าล่ะครับจะนับตัวนักมวยที่จะไหว้ครูอย่างนี้หายากเย็นแล้วดูครับดูครับดูเดนิสเดชรัตน์หรือว่าเดนิสคริปเกอร์มาจากเดนมาร์กครับอายุ18ปีย่าง19ลีลาการย่าง3ขุมนะครับเข้ามุมแล้วก็ออกมาครั้งหนึ่ง
เยี่ยมเยียนทางด้านมุมแดงในขณะที่ปริญญาของเราก็ยังง่วนอยู่กับผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวครับในเรื่องของการรักความสวยงามครับสาวน้อยประแป้งแล้วก็รำสายอะไรพวกนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยได้รับการแสดงความยินดีจากแฟนมวยแน่นขนาดทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศสุดๆครับอีกแบบหนึ่งของทางด้านเวทีมวยสยามครับศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละครับสาวน้อยประแป้งครับในช่วงท่านี้คุณลุงอาจครับเขาว่าใจชีวิตจริงครับปริญญานี่ซื้อเครื่องสำอางทีละ 2-3 หมื่นครับครับก็เป็นเรื่องเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าคุณปริญญาเองเขาบอกว่าเป็นท่าของธรณีบีบมวยผมนะครับท่าไหว้ครูแต่ละท่านั้นจะต่อเนื่องกันไปครับแล้วก็มารำป้องนะครับรำป้องก็หมายถึงเป็นการปัดรังควานนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามากล้ำกรายนั่นเองอันนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านคุณปริญญามาแล้วนะครับเชื่อว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเธอก็ได้มาโชว์ตัวนี่แล้วก็ได้ซักถามว่าท่าไหว้ครูนั้นมีอะไรกันบ้าง10กว่าท่าต่อเนื่องกันแล้วครับท่านผู้ชมก็กลับมาสู่ท่าแม่ธรณีบีบมวยผมอีกครั้งหนึ่งครับผมเองอาจจะไม่สันทัดเท่าที่ควรนะครับท่านผู้ชมใครที่รู้อาจจะมีคนที่รู้ดีกว่าผมก็ไม่เป็นไรละครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษากันเพราะว่าศาสตร์ของทางด้านมวยไทยนั้นมีมากมายทีเดียวในแต่ละค่ายแต่ละแคมป์นั้นต่างก็มีลีลาการไหว้ครูนั้นแตกต่างกันออกไปครับแต่ที่แน่ๆก็คือยุคนี้นี่หานักมวยที่ไหว้ครูได้ดีๆนี่น้อยมากครับส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องของการต่อสู้แต่ว่าตามกติกามวยไทยแล้วการจะชกมวยไทยนั้นก่อนการชกจะต้องมีการไหว้ครูนะครับก็ถือเป็นการวอร์มร่างกายนะครับเท่าที่ทราบนะคุณปริญญานั้นมีท่าไหว้ครูถึง19ท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ในโอกาสพิเศษอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทางอนันตินนั้นจะมอบรางวัลเงินสด 10,000 ให้กับปริญญาเกียรติบุษบานะครับท่าท้ายแม่ไม้มวยไทยที่งดงามแล้วก็ท่ายันน็อกคู่ต่อสู้ในการเตะก้านคอสอกกลับด้วยเข่าลอยก็ได้อีก 10,000 เดี๋ยวเล็กแค่ฟาดหางครับ 30,000 บาทถ้าท้ายท่านี้น็อกหลุดสู้ได้และถ้าชกแล้วเกิดบาดแผลแตกเหมือนเดิมนะครับอนันตินสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมอบให้500บาทครับคุณสวรรณาบุญคุณศักดิ์ครับประชาสัมพันธ์ใหญ่บอกว่ากำทับมาเลยคู่นี้เป็นคู่พิเศษถือว่า Amazing มวยไทยของเวทีมวยสยามครับนี่ครับใน19ท่าของปริญญาครับอ่อนช้อยครับงดงามทีเดียวเดี๋ยวนี้หาชมยากนะครับในเรื่องของท่าไหว้ครูต่างๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับล็อกกันทุกรูปแบบนั้น 5,000 ครับจากน้ำมันเครื่อง Esolub ND 3ฝาดำนะครับน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกพร้อมกันนั้นถ้าน็อกเร็วในรอบเดือนก็จะมีสายสร้อยทองคำจากนครทองปาร์ควิวครับคุณเนปชาติปิญญาคงเป็นวันพิเศษครับยังไม่จบสิ้นสำหรับ19ท่านะครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญแสดงมุทิตาจิตสักการะในงานฉลองสยามบัตรพัทยศพระครูพิมลปัญญาสารครับวัดอัมพวันบ้านหนองกุงตำบลเปื่อยใหญ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันเสาร์11เมษายนโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็ยังมีครับยังมีเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศครับแล้วก็เพราะลีลาการไหว้ครูที่เป็นการอนุรักษ์นะครับมวยไทยนั้นวันนี้ครับท่านดร.ประนอมแดงสุภาครับเจ้าของน้ำพริกเผาแม่ประนอมท่านมาเองครับมามอบรางวัลครับในฐานะที่ไหว้ครูได้สวยงามให้ 10,000 บาทครับนี่ครับท่านดร.ประนอมครับเจ้าของน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะครับวันนี้ก็มาเชียร์น้องตุ้มเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคนด้วยกันครับคุณบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลนะครับเจ้าของวิลล่าคาเฟ่ก็มาด้วยนะครับมาเชียร์น้องตุ้มของเรา 5,000 บาทครับนี่แหละครับนักมวยที่มีลีลาการไหว้ครูการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนะครับคุณเพทายจันเผื่อนครับคุณเพทายจันเผื่อนอีก 5,000 บาทนะครับนอกจากนั้นคุณกิตพฤกษ์ชอุ่มครับประธานบริษัทเครือแกรนด์สปอร์ตโดยคุณณรงค์ฤทธิ์กาสีเป็นผู้มอบอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับให้กับปริญญาเกียรติบุษบานะครับ
คุณบุญรักษ์ชาญเชิงพิชิตนะครับจากเอลแฟกนะครับมอบนาฬิกาเอลแฟกนะครับโดยคุณกองพลสว่างพักดีนะครับให้ไทยนครพัฒนาครับโดยคุณมนพหอประเสริฐกิจครับนายสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมอบให้ 10,000 บาทครับและก็คุณสุทัศน์วิชยาครับตัวแทนชมรมมวยสยามภาคเหนือ16จังหวัดมอบโล่เกียรติยศให้กับน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบาครับในฐานะที่เป็นนักมวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางภาคเหนือนะครับปริญญานั้นเป็นนักมวยที่มาจากภาคเหนือแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการครับเราจะได้ชมการชกของปริญญาเกียรติบุษบาแล้วก็เดนิสเดชรัตน์ขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของสินน้ำใจครับนักชกของเราซึ่งก็มีกลเม็ดเด็ดพลายนะครับแล้วก็พิเศษสุดคือชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับทางคุณผู้หญิงทั้งหลายครับรักสวยรักงามแต่บนเวทีชั้นเชิงจะเด็ดกลเม็ดเด็ดพลายจะมากมายแค่ไหนนี่แหละครับเดนซิสหน้าตาหล่อเหลาอายุ18ปีเองนะครับน้องตุ้มเนี่ย16แหมพอบอกเจอหล่อๆอย่างนี้ดูซิวันนี้น้องตุ้มจะเตะลงไหมนะครับเดี๋ยวเราจงรู้ครับคนที่ยืนบนเวทีนั่นก็คือคุณสุรัตน์เสียงหล่อนะครับเป็นเจ้าของค่ายมวยเดชรัตน์แล้วก็น่าจะตอนนี้ไปดูทางน้องตุ้มกันบ้างนะครับนี่แหละครับมาทางด้านตัวแทนของนี่เป็นผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาแล้วครับขึ้นไปช่วยถอดมงคลแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลน้องตุ้มนั้นหลังจากที่เดินทางเข้ามาชกที่กรุงเทพแล้วนี่ก็ฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่ที่เมืองชลบุรีครับของค่ายคุณวิชิตไพรอนันต์มาโดยตลอดครับเอาละครับถอดเสื้อแล้วครับเนี่ยเป็นอีกนาทีนึงที่แฟนๆนั้นแหมจับตามองอยากจะดูครับรูปร่างเรือนร่างที่แท้จริงของเขาครับปริญญาเกียรติบุษบายกที่1ครับเริ่มขึ้นเดนิสเดชรัตน์นะครับหรือว่าเดนิสคิปเกอร์เป็นนักมวยไทยนักมวยไทยนะครับแต่ว่ามาจากประเทศเดนมาร์กผู้ที่มีชอบลีลาการชกมวยไทยแล้วก็ศึกษามวยไทยอย่างจริงจังครับรูปร่างนั้นจะเสียเปรียบทางด้านปริญญาเล็กน้อยปริญญานั้นเชื่อว่าวันนี้แฟนๆทางจอตู้นะครับช่อง3นี่ก็คงจับตาดูไม่กระพริบแล้วครับและวันนี้เป็นรายการพิเศษสุดครบรอบวันเกิดของช่อง3ครับที่ให้บริการกับบรรดาผู้ชมกันมาโดยตลอดครับเป็นเวลาอันยาวนานหลายสิบปีทีเดียวนี่เป็นเพียงยกแรกครับถ้าพูดถึงกระดูกกระเดี่ยวนั้นก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายแล้วครับเพราะว่าน้องตุ้มปริญญานั้นสถิติการชกก็20กว่าครั้งครับดูเหมือนจะเป็น23ครั้งก็มีแพ้อยู่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองครับคุณนกแลได้ไปช่วยรวบรวมสถิติเอาไว้ให้นะครับส่วนทางด้านเดนิสเดชรัตน์นะครับชกมาแล้ว13ครั้งก็ชนะรวดครับวันนี้แฟนๆหนาตาทีเดียวสำหรับผู้ที่จะเข้าชมนะครับและที่สำคัญก็คือแม่มีผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนี่โอ้โหมาทำข่าวปริญญากันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเธอไม่ว่าเธอจะก้าวเท้าไปตรงไหนนี่แม่กล้องตามไปตลอดเราก็เคยเห็นกันแล้วนะครับว่าปริญญานี่เป็นนักมวยประเภทแข้งหนักโอ้โหปาทาลูกพักเข้าไปครับถือได้ว่าเป็นนักมวยไทยคนนึงครับที่มีอาวุธครบเครื่องทีเดียวเพียงแต่ว่าการชกนั้นความชัดเจนสนามรวบประสบการณ์นั้นก็ยังไม่เก่าเหมือนกับนักชกประเภทค่าตัวเงินแสนนะครับจะมีโปรแกรมนะครับปริญญานี่ก็มีโปรแกรมที่จะไปชกอย่างประเทศญี่ปุ่นประมาณเดือนเมษายนนี่แหละครับท่าทางก็ดูยังขวยเขินนิดหน่อยผมจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยชกออกตู้วันนี้เป็นวันแรกครับแล้วก็ปริญญาเองก็รู้อ้าวโหแม่ก็คงจะรู้นะครับว่ามีแฟนมวยรอชมนี่นับล้านคนแล้วครับวันนี้จะพูดถึงแรงปะทะนั้นเดนิสเดชรัตน์ฝ่ายน้ำเงินนะครับหมดยกที่1
กที่1ไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายครับช่วงนี้นี่นะครับแม่บาทาลูกพักลีลาของเธอครับผมก็ติดเธอครับลีลาของปริญญาทำได้สวยงามแล้วก็เตะตัดลูกนี้ครับปริญญาเองก็บอกว่าใจจริงแล้วนี่อยากจะชกกับนักมวยต่างประเทศมากกว่าที่จะชกกับคนไทยด้วยกันครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ตอนนี้เธอเขาก็เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ของเมืองไทยในแง่ดีๆให้กับชาวโลกได้รับทราบกันนะครับยกที่2ปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงครับเดนิสเดดรัตหรือว่าเดนิสคิปเกอร์ชื่อจริงก็คือเดนิสคิปเกอร์นะครับมาจากประเทศเดนมาร์กได้สอบถามจันสุรัตซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายของเดนิสแล้วบอกว่าน้ำหนักตัวนั้นเดนิสอยู่ประมาณที่137ปอนด์นะครับส่วนปริญญาเมื่อเช้ามา138ปอนด์ก็ลดนิดหน่อยครับจนเหลือ138ก็ถือว่าก็ได้กันนะครับไม่ได้ต่างกันมากมาอย่างที่คิดกันฝรั่งนั้นดูน้ำหนักนั้นแน่นครับกระดูกใหญ่โอ้ยเอาละครับเดินลุยแล้วตอนนี้ปริญญาเปิดหน้าเปิดตามากๆระวังให้ดีเหมือนกันเดนิสนั้นไม่ใช่มวยธรรมดาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นจะต้านฤทธิ์แข้งของปริญญาได้หรือเปล่าจันสุรัตน์เข้าไปที่มุมเมื่อตะกี้นี้บอกว่าต้องออกอาวุธแล้วล่ะครับยกนี้ทางด้านเดนิสนะครับมาเข้าไม่ถึงครับจังหวะออกแข้งของปริญญานี่ก็ใช้ได้ทีเดียวรู้เลยครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่หนักหน่วงเขาบอกว่าเวลากลับบ้านนี่ต้องวิ่งขึ้นเขานะครับสมัยก่อนที่อยู่เชียงใหม่นู่นเพราะฉะนั้นกำลังขาจะดีครับบ้านอยู่บนเขาอ้าวเสียงดังดีนะครับเตะดังเพี้ยทีเดียวเข้ามาอีกแล้วทีนี้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะครับลีลาของปริญญาหรือสีบทยาหรือว่าปักษาแหวกรังอะไรพวกนั้นครับปะเจียดก็ลึกนิดนึงแฟนๆเชียร์แล้วครับให้ออกมาให้ดูไม่ใช่จะกินง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นการชกกันอย่างจริงๆครับชกกันเต็มที่ทีเดียวเพราะว่าทางด้านเดนิสเองก็หมายมั่นปั้นมือจะโค่นให้ได้แล้วครับมวยดังๆก็บอกว่าอยากจะโค่นมวยดังชกอยู่แถวยุโรปมา10กว่าครั้งนะครับทางด้านเดนิสปริญญานั้นเราเห็นทีเด็ดจากการชกกับโอเว่นสอบุญญามาแล้วก็คือลูกเตะนะครับแข้งซ้ายแข้งขวานั้นหนักเอาการทีเดียวยังไม่ออกฤทธิ์เท่าไหร่ครับยังไม่เจ็บตัวก็ยังไม่มีน้ำโหอย่างนั้นจังหวะการออกอาวุธของทางด้านเดนิสก็ใช้ได้ครับหมดยกที่2ครับนี่คือ Amazing มวยไทยครับดูชั้นเชิงของเดนิสบังปริญญานั้นก็จะเรียกว่าเคี้ยวหมูลำบากนะครับลำบากนี่คือภาพช้าของยกที่2ครับตอนนี้ก็ให้น้ำไม่ท่ากันนิดนึงอย่าลืมนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ขอเชิญท่านที่วิลล่าคาเฟ่ครับ30มีนาคมพบกับยุ้ยญาติเยอะ8เมษายนพบกับก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีนะครับแล้วก็วันจันทร์6เมษายนครับขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาครับปกสรุ่น2514เรียกว่าขาสั้นรุ่นสุดท้ายครับรุ่นเรียกอาจารย์สมยศมงคลเดชครับพบกันที่สวนอาหารบัวหลวงนะครับตรงข้ามโรงเรียนพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับอาจารย์รถฝากมาครับยกที่3ครับกรรมการสมยศมงคลเดชเข้าไปเช็ดแข้งเช็ดขาดูรูปไล่นานไปหน่อยครับแฟนๆจําคงจะอิจฉาเอาล่ะครับปริญญาเกียรติบุษบาครับฝ่ายแดงแล้วก็เดนิสเดดรัตนะครับน้ำเงินมาจากเดนมาร์กครับ
ปริญญานั้นเป็นนักมวยที่สร้างความฮือฮาได้มากที่สุดใน10ปีที่ย้อนหลังมานี่แหละครับเป็นนักมวยคนแรกที่สร้างความฮือฮาอ้าวเจอลูกถีบหมุนติ้วเหมือนกันเมื่อกี้ช่วงพักยกนั้นอาจารย์สุรัตน์ก็บอกว่าเข้าไปสอนทางด้านเดนิสบอกให้เน้นต่อยหมัดนะครับเพราะว่าทางด้านปริญญานั้นเวลาออกอาวุธแล้วจะเปิดหน้านิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องว่างเป็นจุดโหว่ครับที่จะเข้าทำพิชิตได้แต่ว่าแหมแข้งของปริญญานั้นก็วันนี้ต่อยด้วยความระมัดระวังนะครับทางด้านปริญญาโปรแกรมที่จะไปต่อยประเทศญี่ปุ่นนะครับมันโอ้โหแข้งขวาอันเข้าไปจังหวะการออกแข้งของทางด้านเดนิสนั้นก็ดูไม่ขัดเขินนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ออกได้กลมกลืนดีครับเป็นธรรมชาติจับตีไหมคีบแล้วตีทีนึงป่าพอเข้าเทียบเข้าเบียดกันแล้วนี่นักตุ้มนี่สูงกว่าเยอะครับแฟนๆจะเชียร์ทางด้านเดนิสหน่อยนะครับแม่กรรมการสมยศเข้าไปมุดเลยครับมาดูหมั่นไส้นิดหน่อยอิจฉานะครับแม่ได้เข้าไปใกล้ๆยกนี้ยกที่3นะครับพยายามที่จะใช้บาทาลูกพักอีกคนหนึ่งดีดแข้งซ้ายออกมาครับแล้วก็โอ้โหจังหวะเตะตัดลูกนี้ครับใช้โครงทั้งซ้ายทั้งขวาของเดนิสนั้นแดงเป็นปื้นทีเดียวนี่ขนาดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้อ้าวนี่นะครับหมัดนี้ที่เวลาเข้าทำแล้วเปิดหน้าเปิดตาอย่างนี้นะครับมีโอกาสโดนเดนิสลุยแล้วครับอ้าวตัวเองก็โดนเหมือนกันหมดยกที่3ครับไปแล้วครับ3ยกในยกนี้แหละครับมาลีลาการเตะตัดครับจังหวะที่2แล้วก็โดนหมัดเข้าไปทีนึงมาถึงกับหงายเลยเหมือนกันครับแต่ว่าปริญญาก็เรียกคะแนนคืนมาได้เหมือนกันครับจังหวะปากเข้าไปทีนึงใช้โครงครับซ้ายขวานี่แดงเป็นปื้นทีเดียวฝรั่งผิวขาวๆอย่างนี้แหละครับเจอแข้งของไทยเข้าไปนี่แค่ยันๆนะครับเอาหมัดยันก็มาดูครับว่ายกที่4นี้จะร้อนแรงขนาดไหนครับทางด้านเดนิสนั้นก็ข้อเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอากาศนะครับเดนมาร์กก็รู้ๆกันอยู่ว่าหนาวตลอดทั้งปีแต่ว่ามาเจออากาศเมืองไทยที่ร้อนตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้ก็ลำบากครับแค่เดินก็ไปหาหน่อยนี่หอบซี่โครงบานแล้วดีนะครับที่ว่าเวทีมวยสยามของเรานั้นติดแอร์ครับก็ยังพอช่วยบรรเทาได้เยอะยกที่4ครับปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงเดนิสเดชรัตน์ฝ่ายน้ำเงินครับหมัด1 2อ้าวปริญญาโดนครับโดนต้องถอยออกมาเจอบ่อยๆก็ยุ่งเหมือนกันครับจับตีไหมโอ้โหจังหวะเข้าไปครับดอกนี้คีบดีเหลือเกินครับเดนิสจะแก้ปัญหายังไงครับมาอีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งแก้ไม่ตกก็คือเรื่องเข่านะครับจับตีได้อ้าวตีเป็นตีอ้าวตีเข้าเหมือนกันเอาละครับปริญญาก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนแหมผมยาวไปนิดหรือเปล่าครับปิดหน้าจกทีนึงก็ต้องแหวกทีนึงครับหมัด1 2ปริญญาโดนก็ไปเต็มๆครับถึงกับขาสั่นทีเดียวครับเจอลูกรัดใต้ปีกอย่างนี้นี่
ุ่งนะครับท่านผู้ชมดูเรียบกองเชียร์เชียร์ทางด้านเดนนิสครับปริญญาก้าใหม่ตกครับปกติแล้วเนี่ยเป็นมวยประเภทเตะแข้งหนักนะครับทางด้านปริญญาแต่วันนี้แข้งซ้ายขวาไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับหาจังหวะไม่ได้ในช่วงที่ชกกับโอเว่นสอบุญญานั้นมาเถอะปริญญานี่หัวแข้งได้ดีทีเดียวเดนิสเองก็เพลาไปนิดแล้วครับหายใจไม่ทันแม่อากาศเมืองไทยร้อนเขาบอกว่าย กนี้ทางด้านปริญญานี่โดนเข่าโดนหมัดเข้าไปหลายขนาดเหมือนกันรอบน้อยนี่ก็ให้คะแนนเป็นยกนะครับยกละ10คะแนนครับแข้งขวามาทีนี้เป็นฝ่ายเดินครับหมดยกที่4Amazing มวยไทยครับผ่านไป4ยกดูหมัดขวาของดิดทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วครับเล่นเอาน้องปริญญาหรือน้องตุ้มของเรายิ้มแย่ๆไปเลยครับหน้าเจือนนี่แหละครับไปหลงลมชมรูปนะครับว่ารูปงามเผลอนี่โดนหมัดเข้าไปหน้าสั่นทีเดียวทุกรูปแบบเหมือนกันครับนักชกจากเดนมาร์กนะครับขอเชิญชมวอลเลย์บอลนานาชาติครั้งที่3นะครับระหว่าง3ถึง5เมษายนที่บริเวณสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดริมแม่น้ำน่านซึ่งก็มีทั้งสิ้น32ทีมครับมีจากออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงและก็เวียดนามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิดพงษ์อุทัยสางครับฝากเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมชมวอลเลย์บอลนานาชาติครั้งที่3เป็นวอลเลย์บอลชายหาด 3-5 เมษายนที่จังหวัดน่านครับยกสุดท้ายครับปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงครับกับเดนนิสเดชรัตน์หรือว่าเดนิสคิปเกอร์ครับนักชกจากประเทศเดนมาร์กครับน้องต้มนั้นจังหวะว่าแล้วครับปกติแล้วเนี่ยเป็นมวยที่ประเภทแข้งซ้ายขวาหนักทีเดียวแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดไม่งั้นครับโอ้โหเจอหมัดของเดนิสเข้าไปอ้าวศอกเหมือนจะแตกหรือเปล่านะครับมีนะครับหรือสีบทยาแตกแล้วครับศอกทีเดียวกรรมการสมยศมองคนเดชนะครับเลือดพุ่งกระฉูดทีเดียวครับโอ้โหศอกเดียวแท้ๆครับแพทย์บอกว่าช็อกได้ไม่เป็นไรยังไกลหัวใจนะครับเห็นเลือดแล้วตอนนี้โยนแทงขวาเข้าไปแหมศอกคมเหลือเกินครับนี่เข้าไปซ้ายขวานี่นะครับแตกที่หางคิ้วครับออกขวานลูกบวมแล้วตามด้วยฤาษีบทยาอีกทีเดียวแล้วครับแม่เท่านั้นเองเลือดกระฉูดปริญญาเข้าไปครับปี้เข้าไปอีกแผลหนึ่งเหมือนกันครับดูเหมือนจะโดนที่หน้าผากที่หน้าผากอีกแผลหนึ่งนะครับเพราะเลือดไหลมาตรงโคนเส้นผมนั่นโอ้โหศอกคมครับทางด้านปริญญาเพิ่งจะมาออกฤทธิ์ในยกสุดท้ายนี่เองเลือดกระชูดทีเดียวโอ้ยการสัมยศก็นี่นะครับแตกที่หน้าผากอีกแผลหนึ่งที่โคนผมนะครับยังชกได้ครับกรรมการใจแข็งไม่เป็นไรปีกองเชิดเลยโดนทีหน้ามาอีกทีหนึ่งนี่แหละครับอย่างนี้ครับปริญญาบอกว่าขออาสาปราบนักชกต่างประเทศเองมวยที่รูปร่างใกล้เคียงน้ำหนักใกล้เคียงกันนี่ป้าตีเข้าไปทีเดียวครับจิ้ม
เลนิดวันนี้คงจะรู้รสแล้วครับว่ามวยไทยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรครับแต่ว่าปริญญานี่ดูท่าทางแล้วไปเจอมวยตื้อๆก็ยุ่งเหมือนกันแล้วครับน่าจะเอาบ้างเลนิดจะเอาบ้างครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับดูจังหวะลีลาการพลิ้วออกไปก็ใช้ได้ครับสำหรับปริญญาหมดยกสุดท้ายครับออกอาวุธ 2-3 ฉาดเท่านั้นได้ผลครับตีศอก 3-4 ทีได้2แผลก่อนนี่แหละครับเดนิสเดชรัตครับเจอเข้าไป2แผลครับที่หางคิ้วกับที่หน้าผากครับโอ้โหปริญญาเกียรติบุษบาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับและเดี๋ยวคู่เอกครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรกับเพชรน้ำเอกสศิริวัฒน์ครับรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับ